สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มี EA ป้ายแดงนะครับชื่อ Atomic Sun นะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบปฏิบัติการ Martingale เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาคือ Tailing Stop นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Tailing Stop มากนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่ามันจะทำงานยังไง EA ตัวนี้ใช้พื้นฐานการเข้าออเดอร์จากอินดิเคเตอร์พื้นฐานชื่อ MACD นะครับโดยแนวคิดของผมเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนทั่วไปสักนิดนึงก็คือผมต้องการที่จะสวนเทนนะครับผมการสวนเทนเนี่ยมันมีนัยยะอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทั้งโลกไม่ค่อยอยากจะได้ยินมันเท่าไหร่นักนะครับเรื่องของการสวนเทนแต่ในความคิดของผมก็คือคนส่วนมากเนี่ยถูกสอนมาให้เรียนรู้อินดิเคเตอร์พื้นฐานเพื่อเข้าออเดอร์ตามหลักการเหล่านั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือคนส่วนมากก็ไม่เคยจะได้กำไรหรืออยู่กับในตลาดได้นานๆนะครับมาแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็ออกไปแล้วเพราะว่าคนส่วนมากมันก็ไม่เคยได้กำไรกันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะสวนทางกับคนส่วนมากคือการออกแบบ EA ให้สวนเทนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันของMartingale เข้ามาทำกำไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของ EA ตัวนี้ทำงานยังไงนะครับ EA ตัวนี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วเบื้องต้นก็คือมีฟังก์ชันของ Tailing Stop เข้ามานะครับ Tailing Stop ก็คือเมื่อกำไรไปแล้วระดับหนึ่งก็จะมีการ Modify ตัว Stop Loss เข้ามาอยู่ด้านหลังของราคานะครับตัวนี้ก็คือจะไม่มีTP จะไม่มี SL นะครับเพราะว่ากำไรจะขึ้นอยู่กับ movement ของตลาดนะครับว่าจะพาราคาไปเท่าไหร่จะลาก SL ตามราคาไปได้เท่าไหร่นะครับก็ EA ของผมที่ออกแบบมาก็ตั้งใจจะมีผลกำไรอย่างน้อยนะครับเดือนละ 10-20% ถ้าได้น้อยกว่านี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับผม10-20%ก็เฉลี่ยประมาณ1วันละ 0.5-1% นะครับขึ้นอยู่กับพอร์ตลงทุนเราว่าพอร์ตลงทุนเรามีขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มหลอดเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้มันเหมาะสมกับทุนแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเดือนละ 20% เป็นอย่างน้อยนะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่เห็นกันแล้วนะครับมันไม่มี TP นะครับอย่างเดี๋ยวจะหยุดให้ดูนะครับ4ออเดอร์นี้นะครับ1 2 3 4นะครับมีการเบิ้ลหลอดตามระยะลงมานะครับปึ๊บแล้วก็ถูกลากขึ้นไปนะครับมีการสต็อปที่ตรงนี้นั่นหมายความว่าฟังก์ชันเทลลิ่งก็ทำงานนี่ครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีการเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการราคาเลื่อนลงมานะครับ SL ก็จะเลื่อนตามนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาผมเชื่อว่าในตลาดตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับว่ามีมาร์ติงเกลตัวไหนที่มีการแอดฟังก์ชันของ Tailing Stop เข้ามานะครับเรียกได้ว่ากำไรเท่าที่กราฟอยากจะพาไปดีกว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะตลาดนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยเป้าหมายของ EA ตัวนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือวันละ 1% เดือนละ 20% นะครับถือว่าไม่น่าเกลียดสำหรับ EA ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีการฟิก TP มีการฟิกตัวคูณนะครับตัวคูณส่วนมากเท่าที่เห็นก็จะใช้กันประมาณคูณ2เนาะแล้วก็มีการฟิกสเต็ปของการเบิ้ลหลอดไว้ที่ไม่100 150ไม่ก็200หรือ250นะครับก็จะเป็นเบสิกของ Martingale ทั่วๆไปที่มีใช้กันอยู่ใน EA ในตลาดตอนนี้นะครับส่วนEA ตัวนี้นะครับแนวคิดของผมก็คือจะแบ่งเป็นโซนนะครับซึ่งโซนแรกเนี่ยผมจะใช้สเต็ปในการเบิ้ลหรือระยะในการเบิ้ลเนี่ยน้อยนะครับตัวคูณก็น้อยด้วยนะครับเพราะต้องการให้มันเปิดหลายๆออเดอร์พอเปิดหลายๆออเดอร์ถ้ากราฟมีการเข้าทางเราเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีการลากกลับไปทำกำไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนถ้ากราฟไม่เข้าทางเรานั่นหมายความว่าเรากำลังจะโดนลากใช่ไหมครับโซนที่2ก็คือโซนที่รู้ตัวแล้วว่าถ
ูกลากก็เลยจะมีการขยายระยะเข้าไปอีกการขยายระยะเข้าไปอีกก็คือแน่นอนว่ามากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวคูณที่มากขึ้นในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเพียงแค่ออเดอร์เดียวหรือ2ออเดอร์ที่อยู่ในโซนที่2มีการเข้าทางเราเมื่อไหร่เรามันก็จะสามารถรีคัฟเวอร์ออเดอร์ที่เปิดไปก่อนหน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นความแยบยลของฟังก์ชันมาร์ติงเกลใน EA ตัวนี้นะครับ Atomic Sun นะครับผมตัวนี้ก็ตอนนี้ก็รันไปแล้วประมาณ10วันนะครับเริ่มวันที่4ตอนนี้วันที่14แล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับว่ามีการเลื่อน SL ลงมายาวเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ฟังก์ชัน Tailing นะครับตอนนี้ก็15วันกำไรไปก็เกือบ400แล้วนะครับเกือบ400นี่ก็เกิน 10% ไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองสต็อปแล้วเริ่มใหม่เลยนะครับไม่ต้องเห็นกราฟดีกว่าจะได้ดูกันเร็วๆดูกันแต่กราฟดีกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวดูว่าวันไหนวันที่15นะครับก็กำไรไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวมาร์ติงเกลเราค่อนข้างแยบยลครับจะไม่มีการทำกำไรแบบหวือหวามันจะอยู่ในแนวคิดว่าเราต้องการกำผลกำไรพอเพียงและยั่งยืนนะครับก็จะไม่มีการทำกำไรแบบหวือหวามากๆจนแบบอุ้ยตกใจอะไรเงี้ยครับวันหนึ่ง 20-30% โอ้อีกวันหนึ่งล้างพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ไม่มีใน EA ของผมแน่ๆนะครับต้อง ต้องพิจารณากันตามหลักการหรือตามเป้าหมายของผู้ที่จะใช้นะครับว่าต้องการ EA ที่ทำกำไรเยอะๆหรือต้องการ EA ที่ทำกำไรแบบรับได้และยั่งยืนหมายความว่าลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วก็รอผลกำไรถอนออกเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น EA เรียกได้ว่าเป็น EA พอเพียงดีกว่านะครับใกล้แล้วเดือน3แล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนต้นเดือน3นะก็กำไรจากต้นทุน 3,000 ตอนนี้ก็ไปน่าจะสักเกือบ 5,000 แล้วล่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนจบดีกว่า4เดือนนะครับผมกำไรตอนนี้น่าจะ 5,000 แล้วไม่ใช่สิน่าจะประมาณ 2,000 ได้จบแล้วจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรีพอร์ตกันนิดนึงนะครับก็ผลการเทสนะครับก็ 99.9% นะครับกำไรก็4เดือน 2,400 นะครับมีเปอร์เซ็นต์ดอดาวอยู่532ดอนเฉลี่ยดอดาวก็คือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากเงินต้นนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวในสายตาของผมนะครับมาร์ติงเกลถ้าดอดาวสัก 20% ก็ถือว่ายอมรับได้แล้วนะครับไม่มากนะครับตัวนี้กำไรก็4เดือนเกือบแล้วเกือบ 100% เลยเพราะฉะนั้นเฉลี่ย4เดือนก็น่าจะสักเกือบละ 20-30% นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมขอบคุณครับ